นิมนต์ค่ะหลวงพี่พอดีหลวงพี่เป็นพระธุดงค์ผ่านมาแถวนี้น่ะถวายเพลงให้หลวงพี่สักหน่อยได้ไหมคือพอดีหนูไม่ใช่เจ้าของร้านนะคะเดี๋ยวรบกวนรอสักครู่นะคะแปมมีอะไรหรือเปล่าคือหลวงพี่จะมาขอฉันเพลนะคะได้เลยค่ะหลวงพี่ดิฉันจะได้ถือโอกาสทำบุญด้วยเลยค่ะแปมเดี๋ยวเธอเอาเมนูมาให้หลวงพี่ด้วยนะค่ะหลวงพี่อยากฉันอะไรสั่งได้หมดเลยนะคะเจริญพรนะโยมงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะโยมหนูนี่หน่อยสิไปเอาเบียร์มาเพิ่มแอบตามาสามขวดดิคือหนูพี่เมาแล้วนะคะหนูว่าพอเถอะนะคะเมาเมาอะไรกันนี่แกอย่ามาสั่งฉันได้ปะเจ๊เจ้าของร้านเขาบอกอยู่ว่าอยากกินอะไรก็สั่งมาเลยฉันสั่งแกก็เอาเพิ่มมาสิเร็วสิค่ะค่ะคุณเจนคะคุณเจนคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะมีอะไรแปมใครเป็นอะไรก็หลวงพี่อะสิคะดื่มแต่เบียร์ตอนนี้หมดไปเป็นลังแล้วนะคะยังไม่พออีกยังจะสั่งเพิ่มอีกอะค่ะอะไรนะหลวงพี่ดื่มเบียร์นี่เธอจะบ้าเหรอฉันไม่ได้บ้านะคะฉันพูดจริงๆอะถ้าคุณเจนไม่เชื่อก็ลองไปดูสิคะได้งั้นเดี๋ยวฉันไปดูเองหลวงพี่คะนี่หลวงพี่ดื่มเบียร์ด้วยเหรอคะนิดหน่อยอ่ะก็โยมน้องบอกเองไม่ใช่เหรอว่าอยากกินอะไรก็สั่งเลยแล้วนี่จะมาเดือดร้อนกันทำไมนะที่ฉันบอกว่าสั่งได้เลยหมายถึงสั่งกับข้าวค่ะหลวงพี่ฉันไม่คิดว่าหลวงพี่จะดื่มเบียร์นี่คะฉันกะจะทำบุญสงสัยคงได้บาปแทนแล้วมั้งคะเนี่ยบาปเบอร์อะไรกันโยมแล้วนี่จะบ่นกันทำไมเนี่ยอาตมาว่ารีบไปเอาเบียร์มาเพิ่มดีกว่าไม่ได้หรอกค่ะงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะฉันจะไม่คิดค่าอาหารหลวงพี่แต่ค่าเบียร์หลวงพี่ต้องจ่ายนะคะไม่งั้นฉันจะบาปเพราะเลี้ยงสิ่งมึนเมาให้กับพระค่ะจ่ายเจยอะไรกันไม่จ่ายเว้ยไม่มีตังค์ไม่จ่ายไม่ได้นะคะถ้าหลวงพี่ไม่จ่ายฉันจะแจ้งความนะคะ
อย่าแจ้งความนะโยมงั้นเดี๋ยวหลวงพี่ไปกดเงินมาให้แล้วกันแล้วฉันจะเชื่อได้ไงอะคะว่าหลวงพี่จะไปกดเงินมาจ่ายให้ร้านจริงๆอะงั้นเดี๋ยวหลวงพี่กระเป๋าทิ้งไว้นี่แล้วกันเดี๋ยวกดเงินเสร็จอะมาตามมาเอานะงั้นก็ได้ค่ะแปมเดี๋ยวเธอตามหลวงพี่ไปนะเจ๊ไม่ไว้ใจอ่ะได้ค่ะเจ๊โยมนมัสการครับหลวงพี่พอดีหลวงพี่เป็นพระธุดงค์ผ่านมาแถวนี้ว่าจะมาขออาศัยสักหนึ่งคืนน่ะช่วยทำบุญให้หลวงพี่หน่อยแล้วกันนะได้เลยครับหลวงพี่ห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งพอดีอะครับเชิญหลวงพี่พักผ่อนให้ตามสบายเลยนะครับผมขอตัวก่อนนะครับเจริญนะโยมนมัสการครับต้องรีบไปบอกเจ๊ก่อนคนไหนเยอะเนี่ยคนนี้ก็เด็ดคนนี้ก็ใหญ่ฉันได้ว่ะเฮ้ยหลอหนูรับงานอยู่ใช่ป่ะคืนนี้พี่ว่าจะมีรอบเหมาน้องสะดวกไหมได้เดี๋ยวพี่ส่งโลให้นะเจอกันหลวงพี่คะเสร็จแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะคะหลวงพี่โอเคแล้วนี่หลวงพี่จะจ่ายเงินฉันเป็นเงินสดหรือว่าสแกนจ่ายดีคะหลวงพี่อาตมาขอบิณฑบาตแล้วกันนะโยมนี่หลวงพี่นี่มันหมายความว่าไงคะนี่หลวงพี่คิดจะกองฉันเหรอฉันอุตส่าห์จัดให้หนักอ่ะเสียแรงฉันหมดเลยวินวินทั้งคู่นี่ใครมาเคาะอะไรนะมาวะผมได้รับแจ้งมาว่าคุณปอมเป็นพระแล้วก็ไล่หลอกชาวบ้านไปทั่วคุณถูกจับแล้วให้ความร่วมมือกับผมด้วยนี่จะจับผมข้ออะไรครับผมทำอะไรผิดครับคุณตำรวจก็แกปอมเป็นพระมาหลอกกินอาหารและเครื่องดื่มในร้านฉันไงล่ะผมว่าต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่เลยครับผมไม่ได้ทำนะครับคุณตำรวจนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะเนี่ยนี่แกเป็นพระปลอมเหรอเนี่ยนอกจากแกจะมาขออยู่ฟรีแกยังพาสีกามาทำบัตรสีบัตรเถลิงในรีสอร์ทของฉันอีกเหรอจับมันไปเลยครับคุณตำรวจไม่ต้องถามอะไรแล้วครับวิชัยปล่อยแล้ววิจับมันไปครับวิชัยเฮ้ย
หรอครับ1669เหรอครับมีคนโดนรถชนครับผมช่วยส่งรถพยาบาลมาที่จุดเกิดเหตุหน่อยครับ